สวัสดีค่ะอาตอมไทยแลนด์อินเจอร์มานีค่ะวันนี้มาพาเพื่อนมาเดินป่าหากระเทียมป่าค่ะตามที่เคยบอกเพื่อนๆไว้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าเยอะขนาดไหนค่ะดูต้นไม้ค่ะสูงสูงนู่นค่ะวันนี้อากาศดีมากค่ะนี่มีแต่ต้นสูงสูงค่ะสวยงามนี่ค่ะเมื่อกี้หนูเห็นลูกออสด้วยค่ะมันหลบอยู่ช่องตรงนี้ค่ะลูกออสมีขาแล้วค่ะตรงนี้น้ำไม่ไหลนะคะใกล้จะแห้งหมดแล้วและนี่ก็คือกระเทียมป่าของเราค่ะนู่นค่ะเพื่อนไปค่ะเดี๋ยวจะพาไปเก็บค่ะนี่ค่ะเพื่อนกระเทียมป่าทั้งนั้นเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะเยอะแยะไปหมดเลยวันนี้หนูว่าจะหนูมาเก็บเอาดอกค่ะสวัสดีครั้งค่ะมาถามเพื่อนมาช่วยเก็บกระเทียมป่านะคะนี่ค่ะเพื่อนสวยๆเดี๋ยวหนูก็จะไปแยกดอกกับใบเขาออกค่ะตรงนี้หนูก็จะมาหาทุกปีค่ะเป็นที่ประจำค่ะปีนี้เพิ่งได้มาค่ะนี่ค่ะดอกเขากำลังนี่น่าผัดมากค่ะที่ใส่ถุงมือก็เพราะว่ามันจะมีต้นตำแยนะคะต้นตำแยขึ้นด้วยมันจะตอดตอดนิ้วตอดมือเราค่ะเยอะมากค่ะเยอะจนเก็บไม่ถูกเลยเนี่ยนี่ค่ะเพื่อนเก็บไม่ถูกเลยค่ะเยอะแยะไปหมดเ
ออกกำลังสวยเลยค่ะรู้เหมือนตำแยฝรั่งก็เยอะมากเลยค่ะคุกนี่คือเซนแล้วนี่สิตอนแรกว่าจะไม่เอาใบค่ะแต่แฟนบอกให้ไปทำกระเทียมดองให้เขาค่ะแฟนชอบกินค่ะนี่ค่ะจะเต็มตะกร้าแล้วเดี๋ยวหนูจะเก็บอีกสักนิดนึงค่ะนี่เยอะแยะไปหมดเลยค่ะเพื่อนดูโอ้เต็มไปหมดเลยค่ะเก็บแต่กับที่ก็ได้เยอะแล้วค่ะเนี่ยไปค่ะเดี๋ยวไปเก็บอีกนิดนึงเดี๋ยวเราก็กลับกันแล้วค่ะนี่ค่ะตัดเอาแต่ยอดงามๆค่ะกระดอกมันแบบนี้ค่ะดอกเขาโอ้โทษละเพื่อนไม่เห็นนี่ค่ะแป๊บเดียวเองค่ะจะเต็มตะกร้าแล้วเสียงนกก็ร้องดีดีค่ะตอนนี้ก็เย็นแล้วด้วยค่ะน่าจะประมาณ6 โมงเย็นค่ะนี่สวยสวยคนแถวนี้เขาก็มาเก็บกันเยอะนะคะพวกฝรั่งถ้าขายในซูเปอร์มาร์เก็ตก็แพงแต่ไม่แพงมากหรอกค่ะสู้มาเก็บเองดีกว่าค่ะดอกดอกเอาไปผัดค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็ไปเลือกเอาอีกทีนึงค่ะเยอะมากจริงค่ะนี่ค่ะสวยสวยนี่ค่ะเพื่อนอันไหนไม่สวยแล้วก็เลือกออกเดี๋ยวไปเลือกคัดทิ้งที่บ้านค่ะI'm
นี่อันไหนแก่ๆเราก็ไปเลือกทิ้งค่ะค่ะเพื่อนๆดูค่ะหนูว่าหนูก็จะพอแล้วค่ะดูค่ะเพื่อนๆเยอะมากค่ะมันย้อนแสงค่ะเยอะเก็บได้แค่นี้พอค่ะเอาแค่นี้พอตามเพื่อนคลิปนี้หนูก็ฝากไว้แค่นี้นะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยค่ะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย